สวัสดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับผมดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนราชบัณฑิตโมบายอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรดาวน์โหลดไว้ไม่มีพลาดอาร์มเป็นอะไรอ่ะดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอ้ยช่วงนี้เครียดพี่งานยุ่งมากเลยงานราชงานหลวงเนี่ยนะแบบว่ามาลุมมาตุ้มเลยครับโอ้ยทั้งงานราชงานหลวงนะอาร์มพี่ว่าการใช้ชีวิตของนักวิจัยเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันระหว่างเรื่องของงานแล้วก็เรื่องการดำเนินชีวิตนะออกกำลังกายบ้างชีวิตมันจะได้มีสมดุลเออเดี๋ยวนะครับสมดุลหรือเปล่าพี่เฮ้ยสมดุลนะถูกแล้วอาร์มอ่ะเป็นด็อกเตอร์เพิ่งจบมาจากเมืองนอกอย่ามาเถียงพี่ขอร้องเลยพี่เนี่ยแชมป์อ่านเขียนไทยสมัยป.1เลยนะขอเถียงขาดใจเลยครับผมจำได้ว่าคุณครูผมสอนว่าสมดุลจริงๆนะเดี๋ยวพี่รอแป๊บนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะถึงขั้นกับโทรหาครูเลยเหรอโอ้ยเรื่องเนี้ยไม่ต้องถึงครูหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีโปรแกรมราชบัณฑิตโมบายแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรแค่เปิดก็ได้เรื่องนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับ Nictec สวทช.พัฒนาราชบัณฑิตโมบายแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรฉบับราชบัณฑิตยสถานหรือ Royal Society Mobile Read and Write ประกอบด้วย2หมวดการใช้งานคือหมวดอ่านอย่างไรและหมวดเขียนอย่างไรมารองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาเพียงพิมพ์คำที่ต้องการทราบคำอ่านหรือคำเขียนลงไปในช่องค้นหาแอปพลิเคชันก็จะแสดงผลคำอ่านหรือคำเขียนที่ถูกต้องให้ทราบนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถค้นคำได้จากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองรวมทั้งค้นหาหลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนที่ถูกต้องว้าวว้าวว้าวนี่ไงอามเห็นมะอ่านว่าสมดุลเดี๋ยวครับพี่เนี่ยมันก็เขียนอยู่ว่าอ่านได้สองแบบอะครับก็รู้แล้วแต่ว่าพี่อะอยากเอาชนะนิดนึงไงอุ้ยถ้ามากันขนาดนี้ก็เอาที่พี่สบายใจเลยก็ได้ครับจะได้ไม่เครียดชีวิตพี่จะได้มีสมดุลชีวิตพี่เนี่ยพูดเลยว่ามีสมดุลอยู่แล้วคือแบบพักผ่อนก็นานๆนะแต่เรื่องการงานพี่ก็จริงจังเอางี้เดี๋ยวจบรายการเนี่ยอาร์มรบกวนโหลดแอปให้พี่หน่อยละกันนะได้เลยครับชื่อแอปว่าอะไรนะราชบัณฑิตโมบายแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรครับผมเนี่ยใช้โปรแกรมเนี่ยเป็นประจำเราคนไทยอ่านเขียนภาษาไทยต้องเอาให้เป๊ะเอาให้ถูกเข้าไว้จะดีกว่าครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-564-8000หรือที่ Facebook NASDAQ Thailand แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ